Auditable Object เป็นวัตถุที่สามารถตรวจสอบว่าผู้ใช้คนไหนเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลและทำเมื่อไหร่เหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบว่าใครเป็นคนเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลนั้นเช่นข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลลูกค้าเป็นต้นซึ่งถ้าหากเราเขียนโค้ดอัปเดตข้อมูลผู้ใช้และวันเวลาทำให้ต้องเขียนโค้ดเดียวกันหลายๆที่จะอาจจะเกิดปัญหาโค้ดดูพลิเคชันได้ในคลิปนี้อาจารย์จะสอนวิธีการที่จะโอเวอร์ไรด์ฟังก์ชันของตัวเซฟเชนของตัว Entity Framework Call แล้วก็สามารถที่จะบันทึกตัวข้อมูลที่มันจะเป็น last update หรือว่า last modify ได้ตรงนี้นอกจากนี้เองเนี่ยตัว auditable object เนี่ยในคลิปนี้นะครับจะใช้วิธีการสร้างในรูปแบบของนำเสนอของตัว dependency injection ด้วยแล้วก็ที่ทำให้เราสามารถได้วันเวลาที่แน่นอนหลายๆครั้งเราเจอปัญหาว่าเราเดฟใน Windows เนี่ยวันเวลาทำสมของเรามันคือ Bangkok ถูกไหมครับแต่ว่าพอเราไปลงบนเซิร์ฟเวอร์บนคลาวด์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าบางทีวันเวลาของเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะไม่เหมือนกันกับเราแล้วก็บังคับให้สามารถที่จะเรียกฟังก์ชัน Safe Chain Async จาก DB Context ตามที่กำหนดเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะมาสอนเรื่องของ auditable object นะครับตรงนี้ก็เราจะใช้ตัว scaffold เข้ามาช่วยนิดหน่อยนะครับตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอติดตั้งตัวแพ็กเกจก่อนนะครับตรงนี้ก็เปิด terminal ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่สตาร์ทมาเปล่าๆเลยก็คืออาจารย์สร้าง .net new mvc แล้วก็ auth individual นะครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างดาต้าเบสที่เป็น SQL Lite มาให้ในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้ตัว SQL Lite เป็นดาต้าเบสนะก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราไม่ได้เน้นอย่างนั้นก็คือเราสามารถใช้ได้กับทุกดาต้าเบสเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราอาจจะต้องติดตัวแพ็กเกจของตัว Scaffold หรือตัว ASP.NET Core Generator นั่นเองงั้นมันจะต้องติดตัว Microsoft Visual Studio Web .Code Generation นะครับ .design คราวนี้เราจะติด4แพ็กเกจเพราะว่าเราไม่ต้องติด identity ก็ได้เพราะมันมีให้อยู่แล้วทำอย่างนี้ในแพ็กเกจแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ใช้ auth individual นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวที่3จะเป็นตัว SQL Server สุดท้ายก็จะเป็นตัว tool นะครับตรงนี้โอเคประมาณนี้เริ่มแรกเลยก็คือว่าอาจารย์จะขอสร้างอันนี้ใหม่นะครับก็คือสร้างห้องมาใหม่แล้วกันก็ห้องนี้จะเก็บอินเทอร์เฟซอย่างเดียวนะครับตรงนี้ชื่ออินเทอร์เฟซนะครับตรงนี้เรื่องแรกเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ก่อนก็คือเราจะทำออบเจกต์ที่จะให้อัปเดตวันเวลาได้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาสิ่งแรกเลยคือเราจะทำยังไงถึงจะได้แบบ stable date time คือวันเวลาที่มันชัดเจนหรือแน่นอนนะครับตรงนี้ฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจารย์จะขอสร้างตัวอินเทอร์เฟซตัวใหม่ชื่อ idate time มาอันนี้เป็นอินเทอร์เฟซที่อาจารย์ใช้จริงในโปรเจกต์ส่วนตัวของอาจารย์เลยนะครับตรงนี้ก็คือเป็น iDateTime ตัว iDateTime เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือเป็น DateTime เป็น Now นั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก็มีฟังก์ชัน Get มีกด Control จุดนะครับเพิ่ม Using the System อาจารย์หลักๆก็จะมี3ตัวที่ใช้ประจำนะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้แค่ตัวเดียวแต่ว่าให้ดูว่าเราสามารถทำพวกนี้ได้ก็คืออีกตัวนึงก็คือ Culture Info นะครับตรงนี้เพื่อเราจะ Get ตัว Culture Info มาแล้วก็นี่ก็กดคอนโทรลจุดนะครับจากนั้นก็คือตัว Unix Time ก็เป็นค่า constant ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็คือมี3ค่าก็คือมี get now นั่นเอง date time now นะครับตรงนี้มี culture info แล้วก็เป็น Unix Time จากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะสร้างโฟลเดอร์หนึ่งที่เรียกว่า service ขึ้นมา service เนี่ยก็จะเป็น class ที่ implement ตัว i date time นะครับตรงนี้อาจารย์ตั้งชื่อว่า date time เลยแล้วกันนะครับตรงนี้ date time service ตัว date time service ก็ implement ตัว i date time นะครับตรงนี้พอ i date time implement interface ปุ๊บมันก็จะมี get date time now ให้คราวนี้เนี่ยถ้าในโค้ดหรือบางระบบเนี่ยเราอาจจะไป call อะไรครับอันนี้เราจะเพิ่มใน dependency injection เราจะเพิ่มเข้าไปใน dependency injection นะครับขออภัยก็คือฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใช้พวกอย่างนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถสร้าง constructor date timeservice ขึ้นมาแล้วเราก็รับตัวแอปพลิเคชัน DB Context อย่างเงี้ยมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือเราอาจจะรับตัวแอปพลิเคชัน DB Context มาแล้วก็เก็บเป็น private แล้วเราก็สามารถที่จะไปคอลอย่างดาต้าเบสมาหรืออาจจะ
ใช้เป็น REST client ไปคอจากเว็บ API ข้างนอกอะไรเพื่อให้เราได้วันเวลาที่แน่นอนแต่ว่าส่วนตัวอาจารย์น่ะใช้ใน system นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้เป็น date time แบบ UTC now add hour 7ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ date time now เนี่ยบนเครื่องที่เป็นแบงคอกเอเชียเราจะได้วันเวลาในประเทศไทยมั้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่อยู่ในคลาวด์ในสิงคโปร์เขาก็จะได้วันเวลาในสิงคโปร์ถ้าเครื่องที่อยู่ในคลาวด์ในอเมริกาอาจจะได้เวลาในที่ยุโรปแต่ว่าถ้าเราใช้ UTC now คือเราเอาเวลาของ UTC แล้วบวกไป7ชั่วโมงเราจะได้เวลาของกรุงเทพแน่ๆถูกมั้ยครับเป็นวิธีการนึงที่จะได้วันเวลาที่ค่อนข้างเสถียรนั่นเองนะครับเราก็ culture info ตัวนี้ล่ะก็เป็นไทยเผื่อบางทีเราต้องการจะเช็ค culture info เราก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับตรงนี้แล้วก็ date unique time บางทีในบางแอปก็ใช้แต่บางแอปก็ไม่ได้ใช้นะตรงนี้ก็คือเป็นวันที่1มกราคมนะครับปี1970นั่นเองเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะได้ตัว date time service แล้วเมื่อเราได้ time เสร็จปุ๊บเนี่ยครับเราก็ต้องไปเพิ่มเข้าไปใน startup นะครับแล้วก็จะขอแอดเข้าไปตัวก่อน database ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะแอดตัวจริงๆถ้าเผื่อเราอยากจะใช้ตัว application DB Contact ได้ด้วยอาจารย์แนะนำว่าให้แอดข้างหลังก็ได้นะครับตรงนี้ service.add ก็คืออันนี้อาจารย์ใช้เป็น time series นะครับตรงนี้หรือจะใช้เป็น add scope ก็ได้เพราะว่า date time มันก็เก็ตมามันเหมือนกันนะตรงนี้ก็ใช้เป็น i date time date time service อย่างนี้นะครับขออภัยกดผิดนะครับกดใช้ยุทธซิ่งนะครับตรงนี้โอเคเราจะได้ตัว i date time มาแล้วปุ๊บถัดไปเนี่ยก็คือวิธีการอีกอย่างนึงก็คือว่าปกติแล้วธรรมดาในคอนโทรลเลอร์เนี่ยครับในคอนโทรลเลอร์นะเราอยากจะได้ Current User เนี่ยมันง่ายมากก็คือเราใช้ User ได้เลยมันเราจะได้เป็น Claim Principle มาซึ่งตรงเนี้ยจะอยู่ในเฉพาะคลาสที่เป็นคอนโทรลเลอร์เท่านั้นแล้วเราก็สามารถที่จะ .identity. อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะหาของผู้ใช้เหล่านั้นได้ว่า is authenticated หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นคลาสที่เป็นไลบรารีอื่นๆที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่างใน Application DB Context เนี่ยแน่นอนเค้าไม่สามารถใช้ตัวฟังก์ชันที่ตัวออบเจกต์ที่เป็น user อย่างเงี้ยได้มันไม่มีมาให้นะครับฉะนั้นมีวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะ get user ในปัจจุบันได้ส่งมาได้ก็คือว่าเราก็จะเพิ่ม service เข้าไปก็คือตัว add เป็นอันนี้เป็น http contact accessor นะครับตัวนี้ปุ๊บนี่นะครับ http contact accessor ตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนหนึ่งของ pipeline เมื่อ pipeline วิ่งผ่านคอนโทรลเลอร์เมื่อไหร่จะ get current user มาให้เรานะครับตรงนี้เมื่อ pipeline วิ่งผ่านคอนโทรลเลอร์เมื่อไหร่นะครับฉะนั้นเวลาเราสร้างคลาสอะไรเนี่ยถ้าเรา access ตัว http context accessor ผ่าน constructor เลยมันจะใช้ไม่ได้มันต้องอาหาร method เพราะว่ามันต้องสร้างเสร็จก่อนแล้วก็วิ่งผ่านคอนโทรลเลอร์ก่อน1ครั้งโอเคบางทีผู้เราอาจจะงงๆเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูนะครับตรงนี้ถัดไปเนี่ยตัว identity เนี่ยอาจารย์จะขอสร้างให้มันแบบอะไรนะให้มันคอนฟิกง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าเผื่อเราจะได้ลองสร้าง account ขึ้นมาเล่นๆดูก็คืออาจารย์ใส่เป็น option.password นะครับแล้วก็ require digit นะครับอันนี้อาจารย์จะขอใส่เป็น false นะครับก็คือเราจะยกเลิกความแข็งแรงของตัวรหัสผ่านนั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเพราะนี่เป็น example แต่อันนี้ไม่แนะนำให้ทำในระบบที่จริงๆนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมว่าต้องมี sign in ตัว refine confirm account ด้วยอันนี้ก็ต้องเป็น true อยู่แล้วนะครับตรงนี้โอเคก็เราเพิ่มตัวฟีเจอร์นี้เข้าไปเผื่อเราจะต้องใช้มันนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะ addefault token provider เผื่อเอาไว้นะครับตรงนี้โอเคสำหรับในการเจนค่าต่างๆเรียบร้อยคราวนี้ตัวถัดไปเนี่ยขออภัยนะตรงนี้มันน่าจะขึ้นไป duplicate code มา startup มันมี constructor 2อันเฉยเลยโอเคถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัว abstract class ขึ้นมาอาจารย์จะขอสร้างใน interface ละกันเวลาจะเช็คนะครับก็คือสิ่งที่เราจะไปแก้ไขคือเราจะไป override ค่าตรง save chain ของตัว db context นั่นเองฉะนั้นก็อาจารย์จะต้องมีตัว override ของ task นี่ก็คือ save chain async ขึ้น save chain ขออภัยนะครับเดี๋ยวกดใหม่ task ของ int แล้วก็เป็น save
มันไม่ขึ้นให้ก็ต้องเป็น override อย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็เป็น save change async นี่ก็คือเราเลือกตัวนี้มาใช้ไม่ต้องพารามิเตอร์เยอะขนาดนั้นก็ได้เอาแค่ cancellation token ก็พอของ save change async ตัวนี้เนี่ยมันเป็น public แล้วก็ return task ของ integer นี่ไงครับเราก็จะเหมือนกับเซตฟังก์ชันบางอย่างเราจะมาเซต date time ตรงนี้แล้วก็เซต user name ตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเลือกที่จะไป return นะครับ base.savechainAsync แล้วก็ cancellation token ก็คือเราก็จะไป call ตัว base class ต่ออีกทีนึงตัว task เราก็ใช้ using เพื่อ add ลงไปโอเคก็คือเราจะเพิ่มตรงนี้คราวนี้ก่อนที่จะเพิ่มเนี่ยก็ต้องไปดูว่าใช้เงื่อนไขอะไรที่จะเพิ่มดีที่สุดเราจะแนะนำว่าใช้เงื่อนไขก็คือเนื่องจากว่าวันที่เหลือเวลาที่พูดถึงน่ะเราต้องเก็บเป็นคอลัมน์หนึ่งของในตารางดาต้าเบสถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเราควรจะสร้างคลาสใหม่ขึ้นมาอาจารย์ก็จะขอสร้างในอินเทอร์เฟซนี้ละกันนะครับตรงนี้อาจารย์จะขอสร้างคลาสครั้งซึ่งคลาสเนี่ยน่าจะเป็นแอฟแตคคลาสนะครับอันแรกเนี่ยอาจารย์จะขอสร้างเป็นตัว time audit table นะครับตรงนี้เป็นคลาส time audit table นะครับตรงนี้เป็นแอฟแตคนะครับตัว time auditable เนี่ยเราจะมีฟังก์ชันก็คือเก็บวันเวลานั่นเองก็คืออันแรกก็เก็บ created นะครับเก็บวันที่ที่สร้างนะครับถัดไปก็คือเราก็จะเก็บเป็น last modify โอเคอันนี้ก็ต้อง using system เนาะปึ๊บเรียบร้อยถัดไปเนี่ยแน่นอนก็คือเราก็ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ .NET 5.0 นะครับอาจารย์ก็ควรจะเพิ่มฟังก์ชันที่ต้องรองรับตัว .NET 5.0 ก็คือเราต้อง enable ตัว nullable ไปตัว enable นะตัว nullable เนี่ยถ้าเกิดดูคลิปก่อนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะใช้อยู่ประจำมากคือเราบอกว่าถ้าดัง date time อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใส่ตัว nullable ลงไปคือเครื่องหมายที่สงสัยหรือ question mark นี่ใช่ไหมครับหมายความว่า created ต้องเป็นฟังก์ชันที่เป็น require ก็คือ not now นั่นเองเมื่อ scaffold แล้วมันจะ not now นั่นเองส่วนถ้ามี nullable อยู่ก็จะหมายความว่าเป็น null ได้นะครับตรงนี้ใช้กับ string ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้กับ string ถัดไปเมื่อมี time auditable เนี่ยเมื่อบันทึกเวลาแล้วเราอาจจะต้องการบันทึกว่าเป็นใครไหมครับตรงนี้อาจารย์ก็จะขอสร้างคลาสใหม่ชื่อ user auditable นะครับตรงนี้ซึ่งคลาสของ user auditable เนี่ยอาจารย์ก็จะinherit ตัว time auditable ใหม่ทีนึงหมายความว่าถ้าเป็นเมื่อเราจะแท็กว่าเป็นเวลาอย่างเดียวแล้วก็ใช้ time auditable ว่าเป็นเวลาอย่างเดียวแต่ถ้าต้องการจะแท็กผู้ใช้แน่นอนเราก็สมควรที่จะต้องแท็กเวลาต่อไปด้วยฉะนั้นเมื่อเราอินเทอร์เน็ตมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแท็กทั้งผู้ใช้แล้วก็เวลานั่นเองครับเผื่อเราจะแยกได้ว่าเราอยากจะแท็กเฉพาะเวลาหรือแท็กเฉพาะผู้ใช้กับเวลานั่นเองอันนี้ก็คือใช้เป็น string created by นะตรงนี้เราเป็น public หมดฉะนั้นมันอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันไปถึงชั้นข้างล่างที่เราสืบทอดอยู่แล้วนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น last modify byโอเคเรียบร้อยจากนั้นอาจารย์จะขอไปสร้างคลาสหนึ่งก็คือเรียกว่าคลาส product แล้วกันนะครับตรงนี้ขึ้นมาใน data นะครับซึ่งคลาส product อาจารย์ต้องการจะแท็กทั้ง user ทั้งเวลาฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องสืบทอดคลาสที่ชื่อว่า user auditable นะครับตรงนี้ก็กด using ไปเรียบร้อยไม่มีอะไรจากนั้นเราก็ทำคลาสของเราปกติเลยก็คือในกรณีนี้อาจารย์จะขอสร้างง่ายๆก็คือมี product id นะครับตรงนี้สร้างตามเนมคอมเพลชันเพื่อมันจะได้เป็น primary key ด้วยแล้วก็สตริงที่หมายถึงเนมก็คือต้องบังคับว่าใส่ชื่อลงไปโอเคประมาณนี้นะครับก็เอาแค่นี้พอหลักๆจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้คลาสอะไรก็ตามเราอยากจะให้มันอยู่ในดาต้าเบสเราก็ต้องเพิ่ม db set ในนี้อยู่ไหมใน fm db context ก็เป็น db set ของ product ก็ชื่อว่า product นะครับ get set ไปเซฟก่อนนะครับตรงนี้ถัดนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำถัดไปใช่ไหมก็คือเราก็ต้องทำการเขียนโค้ดที่จะ get username กับเวลามาก็แน่นอนเวลาเนี่ยเราใช้เป็น idateTime นะก็จะขอเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปเลยนะตรงนี้เป็น idateTime นะตรงนี้ก็เป็น dateTime แล้วก็จะเก็บมานะครับตรงนี้ idateTime ก็ implement interface ไว้เรียบร้อยแล้วตัว idateTime เนื่องจากว่า idateTime เราใช้ก่อน application db context กรณีนี้เนี่ยอันนี้อาจารย์ต้องขอ move อันใหม่นะครับมันเดี๋ยวมันจะมีวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ตัวมันอีกทีนึงได้อันนี้ต้องขออนุญาต move มันกลับขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้
ปึ๊บมาเอาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเราจะใช้ใน application db context มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในไหนนะครับตรงนี้ก็คือถ้าใช้ในไหนก็ต้องแอดมันก่อนนะครับถ้าไม่แอดมันก่อนมันจะไปไม่ถึงนะครับตรงนี้โอเคจากนั้นเราอยากจะใช้ตัว http i http context นะครับตรงนี้ accessor accessor โอเคเรียบร้อยก็กด using เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ตัว http contact accessor เนี่ยเราก็ต้องเก็บตัวแปรไว้เหมือนกัน contact accessor โอเคจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะ call base ใช่ไหมแล้วก็เก็บค่าตัวแปรของ datetime split เอาไว้แล้วก็ตัว http contact access นะครับตรงนี้เก็บไว้เรียบร้อยคราวนี้เราก็จะใช้พวกนี้แหละเอามาในการที่จะ get หา user คราวนี้เราก็จะไป call ตรง save changeนะครับตรงนี้ซึ่ง save change ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เราจะคอจากตัว application db connect เพื่อจะพอดีจำกัดบันทึกเข้าไปก่อนบันทึกนั่นแหละเราค่อยเพิ่มว่าเป็นวันเวลาเท่าไหร่แล้วก็เพิ่มว่าเป็นใครลงไปนั่นเองนะตรงนี้คราวนี้วิธีการเช็คเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการเช็คอยู่เริ่มแรกเนี่ยเราต้องได้วันเวลามาก่อนตัว i date time เนี่ยมันได้วันเวลามาแล้วพออาจารย์ใช้กด dot now เห็นไหมครับก็จะได้เป็น date time มาเลยก็ใช้แทน date time dot now ที่เป็นตัว struct ของ date time dot now แต่เราใช้เป็น object ของ i date time แทนนะครับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยเราต้องได้ user id มาก่อน user id เนี่ยได้มาจาก http contact accessor .user นะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ตัวเป็น null ไว้ด้วยเผื่อ user เนี่ยมันจะเป็น null หรือเปล่านะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยก็ไปหา file first value ขออภัยมันต้องเป็น http contact ก่อน user file first value นี่กด control จุดนะครับตรงนี้เพื่อ addตรงนี้ก่อนจากนั้นเราจะหาตัวเคลมไทป์ที่เรียกว่าเคลมไทป์นะครับเรียกว่า name identifier ก็คือจะเป็น user id ของผู้ใช้นั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยว copy ตรงนี้ลบไปโอเคก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะครับตรงนี้เราจะได้ user id มาแล้วเราก็จะเอา user id ไปใช้จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องวนตัว object ที่ต้องการจะเช็คใช่มั้ยครับตรงนี้ก็คือ for each ครับไอ้ที่มันเป็น entry นะครับตรงนี้ของตัว changeTracker ของแล้วก็ entry change tracker ก็คือเป็นตัวที่บอกว่ามี object อะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราหา object ของ time audit table มาครับนี่เท่านั้นก็คือเป็นเฉพาะ entry ของเฉพาะที่เป็น class ใดๆก็ตามที่เป็น class time audit table หรือ class ที่สืบทอด time audit table แต่ไอ้ time audit table เนี่ยสังเกตได้ว่ามันเป็น abstract class แต่ว่าสร้างไม่ได้อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันก็ตีความหมายได้ว่าให้วน for loop เนี่ยหา object ของ object ทุก class เลยครับที่มันสืบทอดตัว time auditable มาจากนั้นอาจารย์ก็มาเช็ค object state นะครับตรงนี้อาจารย์ใช้ switch case แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือเราเช็ค entry.state ได้ก็เหมือนกับว่าในบางคลิปอาจารย์ใช้เป็น state.modify ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็เช็คว่า case อันแรกเลยนะแล้วก็เช็คกับว่า entity state เนี่ยเป็น add ถ้า add ก็แปลว่ามันเพิ่มใช่ไหมครับถ้ามันเพิ่มเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าint.entity อันเนี้ย .created นะครับตรงนี้ก็เป็น datetime.now ถามว่าสังเกตไหมครับว่าตัว entry ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น entry ของ time auditable ให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมครับมันจะเป็น time auditable อัตโนมัติเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา get มาของ time auditable โดยเฉพาะเลยมันก็จะได้คอลัมน์ตัวนี้ created มาอัตโนมัตินะครับตรงนี้ถ้ามันถูก add มันต้องใส่ datetime.now แน่นอนนะครับตรงนี้ถัดไปนะครับถ้ามันถูก modify ล่ะนะครับเราก็ตั้ง modify ก็คือเราก็ใช้ว่าเป็น entity นะครับ .entity. last modify ใช่ไหมครับก็เป็น date time แบบนั้นก็คือเราก็จะแก้ไขเฉพาะตัว last modify อย่างเดียวแล้วก็ break ไปจบประมาณนี้ส่วนถ้าถามว่าลบล่ะเอ้าก็มันลบแล้วอ่ะมันจะไม่อยู่ใน database แล้วก็ไม่ต้องเอามันก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าบาง state มันก็จะมีอย่างนี้อาจารย์จะให้ดูมีunchain ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันอยู่แล้วถูกไหมครับ detach ก็คือมันก็ไม่เชื่อมกับ database ก็ใช้อะไรไม่ได้ส่วนถ้ามัน delete ก็คือมันลบก็แปลว่าเราจะไม่เก็บอยู่แล้วเพราะมันจะลบออกไปในฐานข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่รู้จะเก็บไปทำไมเราก็จะได้แล้วว่านี่ไงวิธีการเช็คก็เก็บคราวนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าถ้าเกิด user auditable ทำยังไงก็คล้ายๆกันเลยถูกไหมครับอาจารย์ก็จะขออนุญาต copy แล้วกัน for each loop มาเปลี่ยนจาก time auditable เป็น user auditable แทนแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ created ใช่ไหมเราก็ต้องใช้เป็น created by นะครับก็คือของ user แทนเราก็จะใส่เป็น user id ส่วนตัวนี้ก็เป็น last modified by ใช่ไหมครับก็ใส่เป็น user id ที่เราได้มานั่นเอง
จากข้างบนก็คือจาก HTTP Contact Accessor ตัวนี้เพื่อไปหาตัวเคลมที่ชื่อว่า Name Identifier ประมาณนี้เองครับเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเซฟเชนไปได้เรียบร้อยคราวนี้เราลองมาดูง่ายๆใช่ไหมครับที่เราจะเหมือนกับว่าลองมาเช็คตัว product นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะขออนุญาต scaffold ตัว product เดี๋ยวเซฟออกก่อนโอเคมันเซฟออกอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมา scaffold ตัว product นะครับก็เราจะใช้ตัว code generator นะครับ .net ASP.net code generatorเราจะ scaffold ตัว controller เลยนะครับตัวนี้ controller name เราก็ตั้งชื่อว่า product controller async model ของเราก็ต้องไปดู product ตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาทั้ง name space มาเลยนะครับตรงนี้ .data.product มานะครับตรงนี้แล้วก็ script dc นะครับตัวนี้ก็เป็น database context นะครับก็เอาตัวนี้มาใส่ application db contextปึ๊บเอาตัว data.application.db.context ส่วน out.dir เราก็เลือกเป็นห้อง controller นะครับตัวนี้ใส่ user default layout ลงไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอมัน build สักครู่นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดใช่ไหมมันก็จะ generate ตัว controller มาให้เราเลยเรียบร้อยอาจารย์ก็จะได้ product มาแล้วครับจากตัว product controller นี่ครับก็จะได้ครบมาเลยว่าจะสร้าง product สร้างอะไรยังไงนะครับตรงนี้เสร็จจากนั้นเนี่ยก็จะมี create edit delete อะไรเรียบร้อยจากนั้นอาจารย์ก็จะสร้าง migration นะครับตรงนี้ .net ef migration add ตั้งชื่อว่า initial ละกันอาจารย์จะขอใช้เป็น SQLite ไปเลยนะครับตรงนี้เพราะว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เพราะเราไม่ได้เน้นว่าจะใช้ database อะไรแต่ว่าเราจะเน้นว่าเราจะเก็บ column อะไรลงไปต่างหากนะครับตรงนี้ .net ef database update เดี๋ยวเราไปดู migration ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้ตัว migration ของ initial เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเขาก็เนี่ย product เขาก็จะมีนะครับ created last modified created by แล้วก็ last modified by มาให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้โดยที่คอลัมน์ที่เป็น string เนี่ยอย่าง created เนี่ยมัน nullable ก็จะเป็น false ห้ามเป็น null เพราะเราใส่เช็คเราเช็คเข้ามาในโปรเจกต์แล้วถูกไหมครับไอตัว setting ตรงนี้ nullable enable ตรงนี้นะครับฉะนั้นพอไปใช้ตรงนี้เราจะพบว่าname ที่เป็น string ธรรมดามันก็ห้ามเป็น null เหมือนกันไม่ต้องไปใส่ไอ้ annotation ที่เป็นเขียนว่า required หรือว่าไปเพิ่มตรง on model creating อะไรประมาณนี้ว่าเราต้องใส่ว่ากำหนดว่ามันต้องเป็น required นะอะไรไม่ต้องนะครับตรงนี้โอเคเราได้ประมาณนี้เราก็อัปเดตเลยคราวนี้ตัว Visual Studio Code เนี่ยมันก็มีไอ้ตัว extension ที่สามารถที่จะเปิดตัว database ของตัวไอ้ app DB ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็ติดแล้วตัว SQLite ครับลองไปโหลดดูก็ได้นะครับตรงนี้อาจารย์ก็เลือก SQLite Open Database เสร็จแล้วเราก็เลือก Database ที่อยู่ในห้องนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัว SQLite Explorer มาให้นี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะสร้างตัว User มาให้พร้อมแล้วก็ Product นะครับมี Integer มี Int มีอะไรเห็นไหมครับแต่พวกนี้ DateTime เขาไม่มีใน SQLite เขาจะเก็บเป็น Text ไม่ต้องตกใจอะไรแต่คือให้รู้ไว้ว่ามันก็มีการเก็บในรูปแบบต่างๆเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวถ้ามันเป็น Postgres เป็น SQL Server เขาจะเก็บเป็น DateTime ของเขาเองนะครับตรงนี้โอเคเราได้ตอนนี้แล้วเราก็ลองกดรันขึ้นมาอันนี้อาจารย์ยังไม่ได้เพิ่ม user ยังไม่เพิ่มอะไรใช่ไหมครับตรงนี้เราก็อันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับตรงนี้เนี่ย HTTP context ใช่ไหม user เนี่ยมันจะเป็น string nullable ก็ได้เห็นไหมครับตรงนี้เพราะว่าตัว created by อาจารย์ใส่ให้เป็น string nullable มันอาจจะเป็นค่า null ก็ได้ในกรณีที่ user คนนั้นไม่ได้ล็อกอินนั่นเองนะครับงั้นสเต็ปแรกเนี่ยอาจารย์จะขอ register ก่อนเราเซต policy ให้มันต่ำแล้วอาจารย์ก็ใส่รหัสผ่านเป็น1 2 3 4 5 6แล้วกันสร้างตัวอุทาน localhost ขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้แล้วเราก็ล็อกอินโอเคอาจารย์ได้เป็นอุทาน localhost แล้วจากนั้นอาจารย์ก็จะเข้าไปแก้ไข product ใช่ไหมครับเพื่อจะเห็นว่ามันเก็บ user จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้คราวนี้โอเคได้ประมาณนี้แล้วแล้วก็ไปที่ตัว view share แล้วก็ layout จะขอเพิ่มลิงก์หน่อยเพื่อเราจะได้เซตมันง่ายๆเนาะตรงนี้ลิงก์ตรงข้างบนตัว privacy อาจารย์ก็จะขอเพิ่ม controller เป็น controller ชื่อ product นะครับเพราะเราใช้เป็น product ไม่เติม s นะครับอันกรณีนี้ index นะครับก็ใช้เป็น product ละกันนะเติมอันนี้เป็นลิงก์มานั่นเองใส่ลงไปเพื่อเราจะได้ไปหน้าของ product คราวนี้ใน product controller เนี่ยอาจารย์อยากจะเก็บ user ใช่ไหมอาจารย์ง่ายๆก็คืออาจารย์ใส่ authorize ไว้เพื่อบังคับให้มัน log in นั่นเองนะครับตรงนี้
บังคับว่าผู้ใช้ที่มาน่ะจะแก้ไขโปรดักต์หรือดูโปรดักต์นะต้องล็อกอินนั่นเองก็จะเก็บให้นะครับตรงนี้ว่าเป็นผู้ใช้อะไรก็จะบังคับให้เราล็อกอินนั่นเองนั่นอ่ะคราวนี้เรามาดูนี่เราจะเป็นอุทาโลคอลโฮสต์แล้วเราก็ไปที่โปรดักต์ถูกไหมครับเราก็ created new เราก็สร้างโปรดักต์ได้เลยเช่นกรณีนี้เขามี created by last modify ใช่ไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเราสามารถที่จะเอามันออกได้ตัว product คือเขา scaffold มาหมดทุกอันเลยใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตเอา created by last modify created last modify พวกนี้นี่ครับเอามันออกหมดเลยแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็ในตัว home controller ไม่ใช่นะครับขอไป product นี้ create เนี่ยอาจารย์จะมีแค่product id อย่างเดียวเราจะบายแค่ product ID อย่างเดียวมันจะได้ไม่จริงๆเอาบายออกก็ได้จริงๆบายเนี่ยมีไว้เพื่อเป็น security เราจะบอกว่า property ไหนๆก็ตามที่ไม่อยู่ในบายเนี่ยมันจะไม่รับเข้ามามันจะกลายเป็น null ทันทีเมื่อรับผ่านตัว object ที่มันเป็นโมเดลตรงนี้นะครับขออนุญาตลบออกก่อน edit ก็ edit ได้เฉพาะ name อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็คือเราก็จะไม่มีฟอร์มพวกนี้โอเคจากนั้นเนี่ยขออนุญาตแก้ view ตรง edit นะครับเราก็แก้ได้แค่ name อย่างเดียวนะครับตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่ราคาลงไปฉะนั้นไอ้แก้ไขเว้นวันเวลาเนี่ยเอาออกส่วนข้อมูลดีเทลอะไรมันก็ให้มันโชว์ได้นะครับตรงนี้เราจะได้รู้โอเคเรียบร้อยเราก็กดไปเลยเราก็ไป product ใช่ไหมครับตอนนี้ product เราไม่มีอะไรเราก็สร้างใหม่ product ชื่อJasmine Rice แล้วกันนะครับตรงนี้ข้าวหอมมะลินะครับเรากด create name field is required นะครับเนี่ยนะขออนุญาตไปดูก่อนนะครับตรงนี้เอ๊ะผิดตรงไหนเอ่ยแล้วก็ไปที่ create ตัว post นะครับตรงนี้อ๋อมัน by product id กับ name นะขออภัยอาจารย์ต้อง by name ด้วย product id ก็คือเหมือน get id มาใช่ไหมอันนี้เราต้องเอาทั้ง id ทั้ง name เนาะไปสร้างใหม่นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นJasmine Rice นะครับกดสร้างเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะได้ตัวคอลัมน์ที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือตัว Jasmine Rice แล้วก็ created by คือเป็น user ID ของตัว account ที่เป็น Utah localhost created ก็คือเมื่อไหร่เห็นไหมครับมันก็จะบอกมาให้ด้วยว่าเป็นวันเวลาที่เท่าไหร่นะครับพออาจารย์ลอง modify ดูเล่นๆดูสมมติเปลี่ยนใหม่เป็น Jasmine Rice ก็เป็น Jasmine Rice 20กิโลกรัมอย่างนี้สมมตินะเราแก้แล้วเราก็เซฟไปสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่าตัว last modify เห็นไหมครับกับตัว last modify by เนี่ยครับมันก็มีการเปลี่ยนไปทันทีนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็มีการเปลี่ยนได้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว identity นะครับขออภัยตัว identity framework core คราวนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับคือถัดไปเนี่ยไออย่างเวลาเราเซฟ database เนี่ย database เนี่ยมันมีวิธีการเซฟตั้งหลายวิธีการใช้ context .save change เฉยๆก็ได้ไหมครับหรือ context .save change async แล้วก็จะใส่เป็นoverload ตัวที่2ตัวนี้ก็คือ true แล้วก็ตามด้วย cancellation token ก็เป็นอีก overload หนึ่งเบ็ดเสร็จในเนี่ย accept change เองก็มีเหมือนกันเป็น overload ตัวที่2ก็คือเป็น true แล้วก็ใส่เห็นไหมครับมันก็มี2 overload นั่นเองนะครับตรงนี้หลักๆก็คือว่า accept change เนี่ยมี2 overload accept change ก็มีอยู่2 overload ปัญหาก็เกิดแล้วครับว่าอย่างนี้ซึ่งตำแหน่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยมันต้องมี4ที่ด้วยกันใช่ไหมก็คือมี save change 2ที่ save change async อีก2ที่วิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาก็มีอยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธีแรกคือแล้วก็ copy เนี่ยไปไว้4ที่คือ4 overload ใช่ไหมครับตรงนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเราก็ไปไว้ใน4 overload เนี่ยก็เกิด code duplication ขึ้นมาจะมีวิธีการอะไรมั้ยที่เราจะสามารถprotect ตัวส่วนนี้ไหมว่าให้บังคับเลยว่าต้อง call save change async เท่านั้นก็มีวิธีการครับก็คือว่าตัว application db context อ่ะปกติแล้วเราจะไม่ access มันโดยตรงอาจารย์จะสร้างอินเทอร์เฟซใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้สร้างอินเทอร์เฟซใหม่ขึ้นมาชื่อ iapplication db context เป็นแบบนี้แทนจากนั้นตัว iapplication db context เนี่ยครับเราก็จะใส่เฉพาะ property ที่ต้องการจะ access ผ่าน application db context ก็คือกรณีนี้ก็คือเป็น db set ของ product นะครับอาจารย์ก็จะขอ copy ไปเข้าไปใส่ในiapplication db context ก็ประกอบไปด้วย db set ของ product แล้วก็อยากจะให้ access อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มีแค่
ไอตัว save change async อย่างเดียวครับอาจารย์ก็จะขอ copy ตัว task ของ save change async ตรงนี้ไปไว้ในตัว interface นะครับตรงนี้ก็เพิ่ม using ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ตัว i applicantdb context ในตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เอาไปให้ applicantdb context ตรงนี้เนี่ย inherit มันซะนะครับเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราเรียก application b context ตรงๆเนี่ยมันก็จะ access ทุกอย่างได้หมดรวมทั้งฟังก์ชันอื่นๆที่เราไม่ได้ override ด้วยแต่ถ้าเกิดเราเรียกมันผ่าน i application db context เมื่อไหร่มันจะ access ได้แค่ product แล้วก็ save change async 2อันเท่านั้นเองพอจะคิดออกใช่มั้ยว่ามันจะทำยังไงต่อจากนั้นปุ๊บเนี่ยง่ายมากเลยก็คือตัว application db context เนี่ยมันมีขอบเขตของตัวการ add ตรงเนี้ยว่าเป็น scope นะครับฉะนั้นพอมันเป็น scope เนี่ย add identity อย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะใช้ตัวเพิ่มใหม่เข้าไปข้างล่างก็คือ service.add scope แทนเราก็จะ add scope ของตัว i application db context แล้วก็เราก็เอาตัว application db context เนี่ยใส่ลงไปด้วยจากนั้นน่ะเราก็จะใช้ตัว application db context ในการ access ตัวแปรต่างๆฉะนั้นเองคราวนี้จากนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะ copy ตัว application db context นะครับไปใส่ใน product controller นะครับตรงนี้ขออนุญาต save ก่อนนั้นไปที่ product controller นี่นะครับแน่นอนนี้ลบทิ้งเนาะเราใช้แค่ save change async อย่างเดียวโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็แทนที่เราจะรับตัว independency injection เนี่ยตัว application db context มั้ยเปลี่ยนใหม่ครับเรารับตัว i application db context แทนกด using มาปึ๊บเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะ call function ที่เป็นของตัว i application db context เท่านั้นเรามาดูกันว่ามี error อะไรบ้างอันนี้มัน error เพราะมัน context.add แต่เราก็ต้องแก้ใหม่ให้เป็น product ขออภัย context.product.add แทนนะตรงนี้เพราะว่ามันก็จะ access ผ่าน product เท่านั้นเราก็จะบังคับได้เลยว่าเฮ้ยเราชัวร์กว่าที่เราจะ access ผ่าน product เฉยๆจะได้รู้ว่า object ข้างในเนี่ยต้องเป็น class product เท่านั้นนะครับเรียบร้อยสังเกตได้ว่า code ก็จะไม่มี error แล้วในหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลอง build ดูก่อนนะครับตรงนี้กด control shift b นะครับแล้วก็เลือก build ดูเรียบร้อยทุกอย่างผ่านดีนะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็มี null label นิดหน่อยอุ้ยไปโดนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็คือใช้ได้แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขตัว application db context ได้ปะตามปกติก็คือเราเรียกใช้จากตัว product controller ได้เลยโดยที่เราจะเรียกมันผ่านตัว i application db context แทนหมายความว่าถ้าเกิดจะลองคลิกดูว่า context นะครับ dot มันจะมีแค่2 method ก็คือ product กับ save change async เห็นไหมครับมันจะหายหมดเลยที่เหลือแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์รับตัว i app ไม่ได้รับตัว interface เรารับ application db context แทนแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีขออภัย context นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมี add async async add range attach อะไรเยอะๆจะไม่หมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้พวกนี้เลยใช่ไหมครับพวกนี้เพราะว่าจริงๆถ้าไฟล์ให้ดีเราควรจะเป็น product dot file มากกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็น strong type class เลยว่ามันจะต้องเป็นโปรดักต์เท่านั้นนะครับมันจะได้บังคับไปจะได้เช็คระดับคอมไพเลอร์ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้ i application db context เพื่อจำกัดสิทธิ์ของการเข้าตัว application db context เพื่อให้เราแบบเหมือนเขียนโค้ดได้ปลอดภัยมากขึ้นคราวนี้เนี่ยแปลว่าทุกครั้งที่เรียกน่ะมันต้องไป call save change async แน่ๆซึ่งมันก็จะมาตกไอ้ฟังก์ชันนี้อาจารย์จะใช้ save change เฉยๆไม่ได้นะตรงนี้ก็ลองดูง่ายๆครับสมมติว่าตัว create อย่างเงี้ยอาจารย์จะมาบอกว่าcontext.saveChange อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับไม่ได้แล้วขึ้นแดงๆเลยเพราะอะไรครับเพราะไม่มีนั่นเองครับ That's not content definition ก็คือ access ไม่ได้นั่นเองก็จะบังคับว่าให้ access ผ่านตัว SaveChange Async เท่านั้นเห็นไหมครับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ control ได้นะครับเพื่อเราจะได้บังคับได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เซฟไว้ให้ลิงก์ตัว finish project เอาไว้ให้ดูใน GitHub ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าลองทำตามดูแล้วสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามมาได้แล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับปอลอนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มท้ายคลิปไปนะครับอันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ผมเพิ่มรัฐ modifier แล้วทำไม created by มันถึงหายไปนะครับตรงนี้หรือ created มันกลายเป็นค่าอย่างนี้แทนทำไมค่ามันหายไปทั้งที่จริงๆมันควรจะ preserve เอาไว้จริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ดที่เรา scaffold มาครับคือตรงนี้คือตอนเรา edit มาเนี่ยครับเราโพสต์ตัว product มาใช่ไหมครับตัวนี้อาจารย์จะขอลอง debug ให้ดูนะครับเราลองกด debug ไว้แล้วอาจารย์จะขอ edit ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตสร้างใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพ
อันนี้ตั้งชื่อว่าป๊อกกี้แล้วกันนะครับตรงนี้ป๊อกกี้ช็อกโก้นะครับตรงนี้เราเครียดมาตรงนี้มันมี created by แล้วใช่ไหมครับพออาจารย์ edit ปุ๊บนะครับเรากดเซฟไปใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าตัว product ที่มันออกมาเนี่ยครับมันไม่มี created แล้วนะครับกับ created by มันหายไปเลยนะครับมันหายไปเลยพอมันหายไปเลยปุ๊บเนี่ยพอมันอัปเดตปุ๊บมันก็ได้อัปเดตค่าที่มันหายไปนั่นเองคราวนี้มันต้องมีวิธีการที่เราจะแก้ไขก็คือเราจะอัปเดตมันเนี่ยเราจะไม่ใช้โค้ดอัปเดต product อัปเดตถ้าอัปเดตนี่คือมันจะ replace ทับตัวเก่าไปเลยถูกมั้ยครับแล้วก็ควรจะใช้โค้ดใหม่ก็คือเราต้องไปเอา product เดิมจากใน database มาก่อนก็คือ existing product นะครับเท่ากับ context.product. file นะก็ได้นะครับตัว file async มาก็ได้ก็คือเอา product.id มานั่นเอง product.id มาเราก็จะได้ product มาจากนั้นเนี่ยเราก็เอา existing product นะครับเพิ่มเราบอกมาเรา modify เฉพาะตัว name นะครับเราก็แก้ name ไปก็เป็น product.name แบบนี้แทนเราก็ไม่ใช้ตัวอัปเดตแล้วพอเราแก้ name แล้วเราเซฟเช็คปุ๊บเนี่ย state มันก็จะกลายเป็น modify เองนะครับตรงนี้เราลองกด run ดูอันนี้ไปที่ product ใหม่จากนั้นก็ pocket choco อาจารย์ edit นะครับอาจารย์ใส่เป็นเลข2ไปแทนนี่เดี๋ยวขออนุญาตกดเอาไว้ให้ดูนะครับตรงนี้เราดีบัก point ตรงนี้ไปแล้วนะครับตัว product กับตรง existing product นะครับกด save พอ save ปุ๊บเราไปดูตรงนี้ครับไอ้ product เนี่ยแน่นอน created by มันหายแน่ๆแต่เราไม่ใช้ตรงนี้ใช่ไหมเราไปใช้ตรงนี้แทน existing product แทนฉะนั้นพออาจารย์กด F5 ต่อไปเราจะเห็นได้ว่า existing product ที่เราได้มาเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูล created กับ created by อยู่แล้วแล้วเรา modify แทนว่าเราใส่ค่า nameจากตัว existing product เนี่ยมันเป็น pocky choco ให้เฉยใช่ไหมครับพอเราผ่านอันนี้ปุ๊บเรา assign ค่า name แล้วก็จะกลายเป็น pocky choco 2แทนครับตัว name ก็จะเปลี่ยนเป็น pocky choco 2แล้วเราค่อย save ครับพอ save คราวนี้แหละ status มันก็จะบอกว่าเฮ้ยมันถูก modify นะมันไม่ได้ถูกแก้ไขฉะนั้นเราสังเกตได้ว่า pocky choco 2เห็นไหมครับมันก็จะมีครบหมดทุกค่าเลยทั้งถูกสร้างแล้วก็ถูกแก้ไขด้วยคือไม่ได้เป็นที่ปัญหาของตัว application db context แต่เป็นปัญหาที่โค้ดนั่นเองว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะบายมาแค่ product id กับ name ครับค่าอื่นๆ last modify edit อะไรพวกเนี้ย created by created หายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่แปลกมันเป็นเรื่อง security ว่าเราจะอนุญาตให้อัปเดตเฉพาะค่า name อย่างเดียวไม่อัปเดตค่าอื่นฉะนั้นเราต้องไปเอา product จาก database มา query มาแล้วก็มา assign ค่าใหม่เข้าไปแทนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเคสปกติอยู่แล้วเพราะโดยทั่วไปไอ้โมเดลที่เรารับมาเนี่ยจากตัว action เนี่ยมันก็มักจะเป็น view โมเดลอยู่แล้วมั้ยมันมักจะไม่ใช่โมเดลจริงๆมันก็จะเป็น view โมเดลแล้วเราก็มา assign ใส่โมเดลอีกทีหนึ่งต่างหากแล้ววิธีการนี้ก็ยังคงได้ผลอยู่ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคนะตรงนี้ก็คือแก้ไขให้ครับเพิ่มเติมไทยคลิปให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ